สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาเยี่ยมร้านอาหารกลางหมู่บ้านหมู่หนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงไหนครับลองดูดิครับท่านเคยมานะครับอยู่ตอนนี้หมู่บ้านนี้ครับก็อยู่เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะบ้านสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้องแอบค่ะชื่อน้องแอบตอนนี้เราอยู่กับบ้านไหนเนาะอยู่บ้านกระสังค่ะอยู่บ้านกระสังเนาะค่ะบ้านกระสังอยู่ตรงไหนของประเทศไทยอยู่ตำบลบิงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะตำบลบิงอำเภอโนนสูงเข้ามาก็ร้านขายอะไรเด้งที่ร้านขายอาหารตามสั่งแล้วก็พวกน้ำปั่นพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีจักร้านที่มาขายอาหารแบบร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านนี้จะมีแค่ร้านเดียวร้านเดียวนอกนั้นจะเป็นพวกร้านเบ็ดเตล็ดร้านตกไข่ของตัวไปใช่ค่ะร้านสดอะไรใช่ท่านอันนี้เป็นพี่น้องกันใช่ค่ะโอเคนั้นเป็นน้านี่เป็นหลานสวัสดีครับน้าครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อยศครับชื่อสมยศนะครับชื่อสมยศเนาะตอนนี้ทำอะไรให้ผมเนี่ยทำลาบหมูครับลาบหมูนะครับดูลาบหมูโอ้อย่าหลายนะครับผมกินไม่มากครับได้ครับลาบหมูลาบหมูก็ลาบหมูลาบหมูทั่วไปเนาะได้ก็เหมือนทั่วไปใส่ข้าวครัวเอ้ยข้าวอะไรข้าวเบื่อครับอันนี้ใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่เกลือนิดนึงครับไม่ใช่ผงชูรสนะครับผมไม่เอานะครับเนื้อสองวันหนึ่งลูกค้ามาจักลายประมาณน่านทัวร์มีไม่ค่อยนี่นะครับเพราะปกติมันจะเป็นทางผ่านนะครับมันก็จะขายได้ทางผ่านไปบ้านอะไรเด่นตรงนี้ข้างหน้าบ้านนี้บ้านสำโรงพัฒนามาครับพอขายได้ช่วงน่านทัวร์ก็ไม่ค่อยนี่คนผ่านก็ขายได้ในหมู่บ้านทัวร์จักวันเลยเนี่ยประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับเนาะ3-4 วันแล้วครับเพิ่งท่วมนี่ที่ท่วมเยอะนะพี่เพิ่งท่วม 3-4 วัน 3-4 วันนี่แหละตอนนั้นก็เป็นอาทิตย์แล้ว 3-4 วันที่ผ่านมารถเข้าไม่ได้นะพี่เพิ่งเข้ามาบ้านได้2วันอ๋อแสดงว่าบ้าน5วันผ่านมาแล้วเนาะโอเคครับปกติก็จะถามยังไงดูมันเงียบๆชาวบ้านเยอะไหมชาวบ้านชุมชนชาวบ้านมันเจ็ดติดกับหลังคาเรือนเองค่ะหมู่บ้านแต่ก็ขายในหมู่บ้านนี่ล่ะก็ใช่ค่ะหมู่บ้านหมู่บ้านอื่นล่ะมาดูนาดูอะไรกันเนี่ยเพื่อมากินข้าวใช่เขาก็เผาจานนึงอะไรประมาณนี้เนาะใช่พอแบบพอมีแรงก็ไปลงนาต่อไปวิดน้ำออกจากเขาตอนนี้วิดไม่ได้แล้ววิดไม่ได้แล้วน้ำมันท่วมน้ำลอยอังบังเลยเขาลอยบังบังนะครับนี่ก็มาดูลาบนะครับไม่กลัวอ๋อลาบก็ต้องมีการลวกใช่ไหมนี่เรียกก็ทำอะไรลวกเนาะลาบหมูหรือลาบอะไรทำไมมันลวกอันนี้ลาบอะไรหมูครับหมูลาบหมูเนาะโอเคครับแกจะเอาหมูใช่ไหมครับนี่ลาบหมูนะครับอันนี้ก็ลาบหมูก็ใส่ด้วยมีใส่มิกอะไรใส่หอมพักชีพริกปลาเขาครัวโอเคครับครับก็เรามาดูสดๆใครสนใจแวะผ่านไปมาบ้านขนายดีบ้านสำโรงก็แวะมาเด้อน่ะหลังน้ำท่วมแล้วนะครับมามีหลังเดียว ก็เขาเต็มซิปชาวบ้านให้เองเท่าไหร่ความอร่อยซิปครับใส่ซิปเนาะเพราะว่ามีร้านเดียวเขาอร่อยที่สุด ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกอร่อยที่สุดในโซนนี้ครับมีร้านเดียวครับสะอาดปลอดภัยสะอาดปลอดภัยนะครับไม่มีคนแย่งเพราะนั่นก็อยู่ได้อยู่เนาะได้อยู่อยู่ได้ตั้งมากี่ปีกี่2เดือนนี่พี่เพิ่งตั้ง2เดือนค่ะอ๋อปกติก็เป็นพนักงานโรงงานในช่วงโควิดเลยเขารีไทร์ออกก็เลยมาอยู่บ้านบ้านก็นี่เลี้ยงคนเฒ่าถือว่าเราก็มาดูแลผู้การเลยแล้วก็หารายได้ครับก็ถือว่าพออยู่ได้เนาะพออยู่ได้เนาะก็ไม่จริงกับแลนแคนก็มาอยู่ช่วยตัวเองได้โดยไม่ต้องไปทำงานข้างนอกก็ไม่ต้องเปลืองข้าวหลุดขาแล้วไปใช่พ่อบ้านก็ตักเสื้อผ้าทำกับข้าวให้แม่อยู่บ้านเหมือนบ้านแม่นั่งอยู่นู่นแม่แกได้ยินหูดี
พอได้ยินคุยกันยุ่งเรื่องเนาะคนสวยชื่ออะไรชื่อแอปค่ะชื่อแอปคุณหน้าชื่ออะไรนะชื่อยศค่ะชื่อยศเนาะโอเคครับไปติดตามนะเดี๋ยวจะบอกช่องทางมาดูได้เคยรู้จักไหมเคยดูเพจนานาสาระอำเภอหนองสูงไหมไม่เคยติดตามเอาไปดูได้คนจะเห็น 5,000 6,000 คนครับนานาสาระอำเภอหนองสูงโคราชเฉพาะคนหนองสูงจะเห็นค่ะ 6,000 คนไปติดตามแล้วก็ไปแชร์เมื่อกี้ไปนั่งคุยกับหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่ออาจารย์พระอาจารย์ลงหลวงพี่จอยหรือหลวงพี่นานชื่อนรงค์น่ะหลวงพ่อไหนไหนวัดไหนนะวัดกระสังอ๋อหลวงพี่จอยหรือเปล่าชื่ออะไรที่ยังท่วมๆนิดนึงจ้าใช่ไหมที่ยังไม่ค่อยเท่าเท่าไหร่ใช่มาจากศรีสะเกษครับหลวงพี่จอยชื่อจอยใช่ไหมชื่อหลวงพี่นรงค์หรือเปล่าชื่อนรงค์ไปคุยกันรสชาติเป็นไงแซ่บสุดๆชิมเดี๋ยวให้พี่ชิมเอามือก็ได้เตรียมแต่มะนาวยังไงแต่มะนาวยังไงเนาะครับเค็มพอดีหรือยังเอางี้เถอะขอเปลี่ยนใจใส่ถุงจะไปฝากลูกใส่ถุงนะครับก็มะนาวมาพอแล้วถ้าเราพี่ไปกินได้ใช่ไหมเดี๋ยวลูกโทรหาเร็วบอกมาอะไรจะมาบอกเดี๋ยวพ่อจะหาซื้อกับเก่าข้างทางไปแตกไว้นะคิดถึงลูกนะกับใครแวะเวียนผ่านมาบ้านกระสังเนาะก็มาแวะมาหาได้ครับพี่ยินดีต้อนรับตอนนี้ก็เปิดมาได้2 เดือนแล้วครับผมครับก็มาให้กำลังใจขอบคุณครับพี่อะไรนะพี่สมยศพี่สมยศอันนี้ก็น้องแอปค่ะน้องแอปทักษะอ่อนเอ้ยไม่ใช่แอปอะไรนะแอปทักษะอ่อนก็ได้ค่ะสวยเหมือนกันเลยนะครับค่ะครับเอ้ยเขามีอันนี้ไว้ทำไมมันเป็นหนูบอกไม่ถูกวัตถุมงคลใช่วัตถุมงคลของร้านค้าร้านขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเชื่อนะพี่ทำไมต้องมีไอ้อะไรกระติบมีกระติบกระอะไรที่ดักป่าดักเงินครับอ๋อใส่หมวงก็ใส่เงินใส่ทองอะไรเงี้ยมีหมวงครับตอนที่เราศรัทธาน่ะพี่ผมศรัทธาคือผมไม่หาของดีอะไรเลยบ้านเปิดร้านผมให้แม่ผมนะเอากระป๋องตังค์ให้เหยียบหายต้องไปหาเคที่อาจารย์ได้อะไรเรามีความเชื่อเรามีหลวงพ่อที่บ้านที่เราศรัทธาโอเคครับบางคนเขาจะไปหาไอ้นู่นไอ้นี่แต่ผมไม่หาครับผมจะหาแค่นี้แต่อย่างหนึ่งเราค้าขายเราไม่ได้ต้องหาอะไรที่อยู่กับตัวเรานี่แหละของดีอ่ะของดีอยู่กับตัวเราถูกต้องครับถูกต้องครับเราทำอร่อยลูกค้าก็ติดใจครับเผ็ดไหมครับเผ็ดกลางๆเอาเผ็ดหน่อยก็ได้อ่ะไปเถอะกว่าจะถึงบ้านมันนานต้องใส่เผ็ดๆไว้ก่อนอยู่ดนสูงเนี่ยเครื่องให้ก็ได้ก็ได้พี่มาคนเดียวเหรอครับมาคนเดียวครับมาคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่มาประชาสัมพันธ์บ้านกระสังให้ว่าน้ำท่วมมากน้อยขนาดไหนเอหรือเปล่ามาหาคุณก็ช่วยเอหรือเปล่าผู้ช่วยที่ท่วมๆหน่อยผู้ช่วยอะไรเอที่มีปิกอัพสีบอนบอนน่ะใช่เอครับนี่พี่ยังว่ามาวันน้ำรถนั่นเนี่ยเฮียนถ้ามาวันน้ำท่วมเฮียต้องเห็นแบบมาตามถ่วงก็มาไม่ได้เลยโมไซเมื่อกี้ไปที่นี่ก็ลุยไปที่นี่ก็ลุยเลยโอ้เมื่อกี้จากบ้านกระสังไปบ้านนนพิมานก็อุ้ยจะรอดไหมเนาะจะรอดอย่างเต็มที่เดี๋ยวขับไปเนี่ยพี่มันไปถึงนู้นหนุนวันเล็กๆวันฝนโต้งเล็กๆนี่มันคือมันลดไปแล้วค่ะโอเคแล้วก็เมื่อกี้ผ่านจากอะไรบ้านทางอะไรจากบ้านขามชังโคมาทางนี้ก็เหมือนกันใช่ลุยอุ้ยจะรอดไหมเนาะก็ผ่านรถปิ๊กอัพแล้วก็กระเพื่อมใส่ก็โอ๊ตตายอะรถอะไรนะใส่แต่ผงชูรสไม่เอาได้แล้วครับใช่แล้วครับใส่แล้วใช่ไหมไม่ใส่ใส่ชักช้อนถ้าใส่ก็ใส่หลายๆอย่าใส่น้อยคือไม่ทำตามลูกค้าขายตามใจลูกค้าครับครับเน้นสุขภาพครับอีกครับวันนี้ก็มารีวิวร้านอาหารกลางหมู่บ้านกระสังซึ่งมีร้านเดียวนะครับใช่ครับสั่งได้
ผมมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนู่นนู่นนู่นบอกเบอร์บอกเบอร์นะ080เดี๋ยวก่อน0807955264โอเคครับ0807955264นะครับก็อยู่บ้านขามนนสันติบ้านพิมานบ้านกระสังบ้านสำโรงบ้านขนายดีผ่านตรงนี้ก็แวะสั่งก่อนไปถึงบ้านเนาะแวะใส่กล่องได้โอเคครับเปิดมาแล้ว2เดือนนะครับหนีโควิดนะครับก็มาหาอาชีพอยู่กับบ้านนะครับดูแลบิดามารดาด้วยนะครับโอเคครับโอ้น้ำวิ่งมารถครับลาบนี่จักบาทลาบชับลาบกี่บาทนะยี่ปกติจะขายสี่สิบลาบเท่าไรนะยี่สิบถ้าไม่ถูกจะล่ะเอาเที่ยวอันนี้เดียวเนาะอ๋อแล้วก็ตำส้มล่ะส้มตำยี่สิบเป็นสี่สิบโอ้ทำไมถูกจะไปปกติมันจะมีป้ายอาหารอยู่แต่ว่าพี่ไปทำแต่เขาทำใหม่ป้ายราคาตีราคาพงเป็นราคาบ้านนอกไอ้พี่เราก็ไม่ได้ขายอะไรมากมายอืมโอเคครับใส่ปูด้วยนี่ปูนาโอเค1ย่าง1เรียบร้อยครับโอเคครับชอบกินของสุกของดิบไม่ค่อยชอบ1ได้พี่ถ้าเป็นปูดองดิบนี่นู่นแต่ลูกค้าชอบครับลูกค้าอยากได้ปูสดก็มีครับเอาปูแบบอย่าตำแหลกแบบคลุกๆให้เป็นตัวๆเดี๋ยวเอาไปฉีกตอน ฉีกตอนแปลว่ากินเป็นตัวครับตอนนี้ก็แยกโอ้เพิ่งเห็นส้มตำแยกเนาะแยกน้ำแล้วก็แยกเส้นเออกูดไอเดียนะเพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับเนี่ยทุกทีเขาก็ตำบับแยกพักอย่างเดียวเออครั้งแรกนะครับมาไกลใช่ครับเอาใจคนมาไกลขอบคุณครับพวกน้ำถ้ามีอะไรบ้างมึกน้ำอารมณ์น้ำอารมณ์มีไหมมีครับมีทุกอย่างใช่ครับเนี่ยเราเบียร์ก็มีมะละกอมดใช่ไหมมะละกอมดต้องปีนต้นซอยไหมต้องปีนไปซอยนั่นแหละสามแยกโน้นสูงทำไมเงินโน้นสูงนี่เลยครับถ้าไม่มีก็เอาแต่เองนั่นก็ได้เดี๋ยวเซ็นไปหาซื้อเองง่ายมีครับมีทุกอย่างโอเคครับพอดีเขามากระถิ่นสามเมตรเดียวครับสะหันแป๊บนึงกระถิ่นเขามีอะไรโอ้เขามีอันนั้นลงไอ้เขาแล้วมาแจกของฮะเขามาแจกของเลยแล้วตั้งรวมตามทัดมีครับอ๋อที่ก็ใส่กระบะเมื่อกี้ไปนี่ใช่โอ้มาจากกรุงเทพนั่นแหละนะจากพระรามสองคนในบ้านในหมู่บ้านนี่แหละลูกหลานนี่แหละถ้าสั่งพัดมีถาดหนึ่งกับต้มตำถาดหนึ่งอันไหนตั้งหลายถาดเห็นอยู่ถ้าถาดใหญ่ใช่ถาดใหญ่ถาดใหญ่ใหญ่150โอเคครับวันนี้ก็มารีวิวติดต่อได้ตามเบอร์ที่สับจะบอกไปนะครับที่บ้านหนองไอ้บ้านกระสังครับขอบคุณครับ